แต่แค่2สอบเนาะสวัสดีนะคะพี่ขาก่อนที่เราจะไปเจอกันป้ายวาเดี๋ยวเราเจอรายการนี้กันก่อนค่ะเพราะว่ารายการนี้เดินไปดูมันมีแค่2กระสอบพี่มีแค่2กระสอบเท่านั้นนะคะใครรับรีวิวสอบนี้แจ้งได้นะพี่นะกระสอบรีวิวลดให้อีก300บาทจ้ะใครรับรีวิวแจ้งได้เลยตัวนี้จะเป็นรวมรีวิวรีแรงเลอร์พี่เพิ่งเปิดครั้งแรกนะคะหนึ่งร้อย PCS ใช่ไหมฟิล์ม หนึ่งร้อย PCS 100ตัวจ้ะพี่รับรีวิวรถอีก300สวัสดีพี่พี่ค่ะกระสอบรีวิวลดให้อีก300บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจพี่แจ้งได้เลยแจ้งน้องมาได้เลยนะรีวิวลดอีก300นะคะกระสอบใหม่มีอีก1จ้ะแล้วก็รีวิว1มีแค่นี้เลยพี่จ๋าพี่ฟิล์มตัดได้เลยจ้าตัวนี้นะคะมีทั้งป้ายใหญ่แล้วก็ป้ายคาวบอยค่ะปนกันในกระสอบค่ะแน่นมากรีวายรีแรงเลอร์พี่นะคะส่วนแรงเลอร์ก็จะมีทั้งป้ายใหญ่แล้วก็ป้ายคาวบอยปนกันในกระสอบนะระวังบาดมือจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยจ้าสวัสดีพี่ๆที่รับชมอยู่ผ่านทาง YouTube Live ด้วยนะคะอุ้ยเดี๋ยวบุ๊คขึ้นหมดแล้วรายละเอียดไว้ให้รีวิวลด300นะจ๊ะราคารายละเอียดอยู่ตรงปักหมุดเลยนะมีแค่2กระสอบเท่านั้นจ้ะพี่มีแค่2กระสอบเท่านั้นนะจ๊ะรีวายรีแรงเลอร์จ้าหน้ากระสอบแจ้ง100 PCS นะคะจำนวน100ตัวรีวิวลดให้อีก300บาทจ้ะพี่จ๋ารีวิวลดอีก300เท่ากับกระสอบนี้ก็เหลืออุ๊ย 9,200 เนาะถูกลงไปมี3แบรนด์รวมกันในกระสอบจะออกแบรนด์ไหนมากน้อยกว่ากันตรงนี้น้องตอบไม่ได้นะจ๊ะจีนรีวายรีแรงเลอร์100 PCS จ้ะไปหมดแล้วหมดเลยนะตัวนี้จะไม่มีเข้ามาเพิ่มแล้วจ้า
เดี๋ยวขออนุญาตปิดข้อความสไลด์สักครู่นะจ๊ะเพราะว่ามันเริ่มร้อนอ่ะมาค่ะพี่หาดูงานกันก่อนได้เลยนะคะเขาก็จะพับมาเป็นแพ็คอย่างเรียบร้อยสวยงามอะไร501นี่เฉลี่ยตัวหนึ่ง95บาทเองนะออก501ด้วยนะอ่ะเฉลี่ย95บาทนะพี่ออก501ด้วยนะ501นะพี่ต้นทุนเฉลี่ย95บาทนะเลิศเลิศเลิศต้นทุนเฉลี่ยตัวละ95บาทกระสอบรีวิวละอีก300เท่ากับพี่จ่ายแค่ 9,200 โอ้ยต้นทุนเฉลี่ยพี่ก็ถูกลงไปอีกนะไหน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 เมื่อกี้ไปไหนละ501เมื่อกี้ไปไหนละอายุนี่ไง USA ก็มาโอ้ยลูกค้าลูกค้าต้องแยกเอา142ทารอนโอ้ยต้องไปแยกเอาแล้วแหละเพราะว่ามีแค่2สอบด้วยมีไม่เยอะ2กระสอบเท่านั้นนี่ไม่ได้รื้อมันติดมือมาจาก 501L34 ค่ะพี่ต้นทุนเฉลี่ย95บาทมีแค่2กระสอบใครจะรับสอบนี้รีบพิมพ์รับมาลดอีก300ใครอยากได้สอบใหม่มีว่าอีก1รีบแจ้งมาเลยตัวนี้รางสวยมากภาพเฟดรางสวยมากจ้ะดูรถไฟจะไปสุราษฎร์ซะก่อนนี่ไม่มีล้มจ้ะพี่จ๋าตะเข็บไม่มีล้มจ้ะน่ะไหน US โอ้ยผ้าเนื้อสายลูกค้าผ้าเนื้อสายสวยมากดิบด้านกำลังดีงาน USA 142ทารอนจ้ะเอานี่ลอย US 10 42ทารอน10หายากอ่ะส่วนใหญ่เราจะเจอ10 YKK ใช่ไหม10บูทเนาะ42ทารอนนี่เจอน้อยนะจ๊ะ US คัดแยกทำราคาได้เลยจ้ะพี่จ๋าตัวนี้ผ้าด้านตูดเป้าเต็มปลายขาเดิมเต็มนะเต็มทุกอย่างออริจินอลเดิมๆพี่จ๋าน้องแนะนำเลยดูความด้านของผ้ากันค่ะต้นทุนเฉลี่ย95บาทจ้ะพี่95บาทจ้ะพี่แรงจ้ะพี่แรงเลยจ้ะในกระสอบจะตอบไม่ได้นะว่ารีวายจะออกเยอะรีจะออกเยอะหรือแรงเลยจะออกเยอะนะคะตอบไม่ได้นะพี่นะนี่รีวาย511จ้ะเอว32ยาว30 511กระบอกเล็กนะคะต้นทุนเฉลี่ย90กว่าบาทจ้ะพี่จ๋าต้นทุนเฉลี่ย90กว่าบาทนะคะพี่ไปคัดไปแยกเอานะไปคัดไปแยกเอาเลยกระสอบนี้ลดอีก300นะใครจะรับรีบแจ้งน้องมาตำหนิมีบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าตัวนี้เป็นกระสอบรวมเกรดนะจ๋าเป็นกระสอบรวมเกรดนะคะตำหนิมีบ้างเป็นธรรมดาคัดแยกหัวผ้างานหัวเอาไปทำราคาเอาเลยนะทรงช่างเห็นไหมเม็กซิโกออฟ USL 34ยาว38ป้ายหนังคาวบอยจ้ะตัวนี้งานใหม่มากสภาพดีมากจ้ะป้ายหนังคาวบอยงานเคลียร์ของห้างกู๊ดวิวจ้ะอ่ะงานใหม่สภาพดีจ้ะพี่รีบแจ้งมาได้เลยใครจะรับกระสอบนี้นะคะ 9,500 สวยสภาพดีป้ายหนังคาวบอยจ้ะคาวบอยทำราคาได้นะสะอาดนะตัวนี้ผ้าสวยผ้าสะอาดลูกค้าคัดแยกเอาโอเคไหมอ่ะส่งช่างค่ะตัวนี้ Levi Signature ส่งช่างค่ะ Panther งาน Workwear ค่ะมีแค่2กระสอบนะพี่2กระสอบเท่านั้นขายยกกระสอบนะคะหมดแล้วหมดเลย
หมดแล้วหมดเลยรายการนี้เราไม่ได้เอาเข้ามาเพิ่มแล้วจ้ะไม่ได้เอาเข้ามาเพิ่มแล้วพี่ท่านใดสนใจรีบแจ้งพี่ท่านใดสนใจพี่รีบแจ้งเลยพี่ออยรับสายหนึ่งเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะพี่ออยตอบแป๊บนึงพี่ออยตอบก่อนแป๊บนึงสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าสักครู่นะจ๊ะตัวนี้แรงเลอร์ป้ายหนักค่ะบ่อยเนี่ยป้ายหนังงานผ้าใหม่มากเลยพี่ผ้าเนี้ยป้ายขาเดิมสภาพดีมากแรงเลอร์นะตัวนี้ตัวนี้ก็แรงเลอร์ค่ะงานตำหนิงานเพื่อนมีบ้างใช่ค่ะมีบ้างไม่ธรรมดาค่ะภาพมือสองเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานรวมเกรดนะแต่คือภาพแบบสภาพเต็มมากมันไม่มีตัวทิ้งไงใช่มันไม่มีตัวทิ้งตุดเป้าไม่บางไปค่ะไม่ยืนแบบสภาพดีมากเลยพี่ตุดเป้าไม่มีบางLevi 527 L32 Levi 527 5มากกว่าจ้ะตัวก็พับมาดีมากเลยนะงานโดยรวมก็ออกสีสดเยอะนะคะตัวไหนที่เป็นหัวผ้าสวยๆสีสวยๆผ้าเข้มๆสะอาดพี่คัดแยกทำราคาได้เลยนะพี่คัดแยกทำราคาได้เลยนะตัวไหนเป็นหัวผ้าสีเข้มงานสวยงานสะอาดพี่แยกทำราคาได้เลยนะคะนี่ไลท์หน้าร้านนะแสงมันส่องนิดนึงนะคะพี่นะตาหยีมากเลยค่ะตอนนี้อยู่หน้าร้านจ้ะพี่แสงส่องนิดนึงนะต้องขออภัยแสบลูกตานิดนึงพี่อยู่หน้าร้านโดยรวมใหญ่สุดประมาณ36พี่ตอนนี้ที่เจอนะคะประมาณ36ตูดเป้าขอเต็มนะไม่มีขาดนะพวกปลายขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานเดิมนะคะป้ายหนังคาวบอยงานวินเทจพี่ตัวนี้น่าจะ US นะนี่ USA นะคะพี่ USA USA มีแค่2สอบเท่านั้นจ้ะพี่จ๋า2กระสอบเท่านั้นจ้ะหมดแล้วก็หมดเลยค่ะพี่ดูความสะอาดของผ้าได้เลยนะคะเปิดไลฟ์อยู่หน้าร้านอยากให้พี่ได้เห็นความสะอาดของผ้าชัดเจนตัวไหนเปื้อนตัวไหนตำหนิก็อยากให้พี่เห็นกันชัดๆนะคะให้พี่เห็นกันชัดเจนเลยต้นทุนเฉลี่ยตัวหนึ่ง95บาทในกระสอบจ้ะไซส์โดยรวมก็เป็นไซส์ปกติทั่วไปนะโอเวอร์ไซส์ไซส์ใหญ่มีไหมยังไม่เจอยังไม่เจอนะตรวจเป้าเต็มนะคะไม่มีบางไม่มีเสียนะคะปลายขาอะไรต่างๆเป็นงานเดิมทั้งหมดตัวไหนสีเข้มงานสวยงานหัวพี่เอาไปคัดแยกได้เลยพี่ไปคัดแยกได้เลยนะคะใครยกกระสอบอย่างเดียวนะไม่มีปลดคัดไม่มีแบ่งไม่มีแยกไม่มีกรอบไม่มีโกยนะคะยกกระสอบอย่างเดียวพี่จ๋าใครสนใจสอบนี้พี่ทักมาเลยนะงาน USA นะแมนแล้วโอ้ยสวยมาก US รุ่นเก่าถึงดำบันตัวนี้รีจ้ะพี่
ไซส์ออกสวยทุกตัวนะคะ30 32 34 36นะตัวนี้ L29 นะจ๊ะป้ายส้มงาน Care USA จ้าอุ้ยโทษเตะขากล้องไปเต็มๆเลยเมื่อกี้USA นะคะนี่ค่ะป้ายส้มค่ะพี่ใส่ขากล้องไปเต็มๆเลยเมื่อกี้กราบขออภัยเอียงไหมกล้องเอียงไหมเมื่อกี้พี่ปูเตะขากล้องมันดูตำแหน่งมันแปลกๆไปเลยขออภัยค่ะลูกค้าเมื่อกี้หนูเตะขากล้องหนูขอโทษL29ตูดเต็มเป้าเต็มปลายขาเดิมใครอยากจะได้กระสอบนี้พี่รีบแจ้งมาเลยพี่ดำไม่ต้องเอาเห็นหน้าโชว์แบบเนี้ยโอ้ย USA อีกแล้วอ่ะ USA จ้า560งานวินเทจ USAL34ยาว34นะ34ยาว34นะนี่34ยาว34 50 560นี้ก็กระสอบนึงก็แพงเหมือนกันนะ80ตัวประมาณ 15,000 พี่มันไม่ผลิตแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้อะราคามือสองมันมาสูงมากเลยป้ายหนังคาวบอยค่ะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทางฝั่งเม็กซิโกนะคะ of USA L34 ความยาว30จ้ะมีแค่2สอบเท่านั้นที่ใครอยากรับรีบแจ้งมาเลยหมดนี้อันนี้เราไม่ได้เอาเข้ามาแล้วค่ะไซส์ดีมากค่ะไซส์แบบไม่ติดไซส์ใหญ่ไม่ติดโอเวอร์ไซส์เลยอ่ะเม็กซิโก of US นะ L35 ยาว34นะถ้าด้านงานสวยอ่ะเนี่ยพี่ดูดิตัวนี้ก็ป้ายหนังคาวบอยอีกแล้วป้ายหนังคาวบอยสวยสะอาดไซส์ดีงามจ้ารีดกระสอบละ300นะจ๊ะอยากให้รีแจ้งได้เลยเนี่ยพี่ดู L34 รีวายจ้ะคืองานเขาจะไม่เจ็ดสายใหญ่38เพิ่งเจอตัวแรกเนี่ยพี่ดูผ้าค่อนข้างเรียบนะตัวไหนที่เป็นเปื้อนแบบคราบเหลืองๆแบบเนี้ยพี่แยกซักทำความสะอาดได้นะคะแต่คือตูดเป้าเขาเต็มหมดค่ะพี่งานลูกค้าเอาไปคัดแยกหัวผ้าทำราคาได้ผ้าสวยสะอาดมากเลยแต่ละกระสอบก็จะตอบไม่ได้นะว่ารีไวออกมากกว่ารีออกมากกว่าหรือแรงเลิกออกมากกว่านะคะ L40 ตัวที่1ค่ะพี่ถือว่าน้อยนะ38เจอ1ตัว40เจอ1ตัวนะตูดเป้าไม่มีขาดเลยอ่ะงานตูดเขาเต็มมากเลยอ่ะปลายขาอะไรเงี้ยดีอ่ะโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราเปิดรีไวรีแรงเลิกค่ะเราจะเจอแรงเลิกแล้วก็รีไวแล้วก็รีตามลำดับนะตามลำดับแรงเลอร์จะออกค่อนข้างเยอะแล้วก็รีวายลำดับ2แล้วก็รีลำดับ3จ้ะใครอยากได้สอบนี้รีบแจ้งมาเลยพี่มันมีแค่นี้ล่ะค่ะกระสอบ100 PCS ที่พี่เล็ก100 PCS ก็คือ100ตัวจ้าไซส์ดีงามจ้ะตัวนี้34ยาว32 Mexico of US จ้ะพี่นะคะ
กระสอบที่เปิดลดอีก300จ้ะกระสอบที่เปิดก็เหลือ 9,200 จ้ะพี่กระสอบใหม่นี้ว่าอีก1นะคะไฟขาทุกอย่างเดิมค่ะตูดเป้าเดิมออริจินัลเดิมๆจ้ะพี่นะป้ายหนังคาวบอยก็ออกดีมากเลยตอนนี้ป้ายหนังคาวบอยขายดีมากทำราคาได้ตัวนี้ผ้าด้านงาน USA จ้าป้ายหนังคาวบอยอีกแล้ว 8-900 งาน US หลักพันค่ะผ้าด้านที่ลูกค้าขายๆกันนะมันเป็นงานรุ่นเก่าที่แบบก็ไม่น่าจะมีผลิตแล้วอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นเม็ดอินทางฝั่งเอเชียค่อนข้างเยอะนะคะงานแบบเม็ดอินยุโรปมีน้อยมากตัวนี้เป็นผ้าด้านนะคะลูกค้าคัดแยกทำราคาได้เลยนะรีไวน์นะพี่กระบอกเล็ก L 32ยาว32นะคะไซส์ดีไซส์สวยกระสอบ100 PCS นะคะอ่ะพี่เจอ501แบบนี้พี่เอาไปแยกได้เลยจ้าแถว30ยาว30ค่ะเม็กซิโกค่ะถ้าพี่เจอ501แบบนี้พี่เอาไปแยกได้เลยตัวนี้งานเดิมนะคะดูลิ้นกระเป๋าได้เลยไม่ใช่งานย้อมสีเนี่ย501ค่ะงานกระดุมไซส์สวยงามคัดแยกได้เลยเพราะว่าต้นทุนแค่95บาทในกระสอบ501พี่ก็ไปแยกขายทำราคาได้เลยใครอยากรับสอบนี้แจ้งมาจ้ะกระสอบใหม่มีอีกหนึ่งนะคะแรงเลอร์ป้ายใหญ่จ้ะพี่แบบนี้จะเป็นงานเคลนในห้างนะคะงานเคลนในห้างกูดวิวตรวจเป้าขอเต็มนะพี่ไม่มีด่างไม่มีแบบขาดอะไรเงี้ย L 38จ้ะแบงเลอร์ผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นยีนแท้นะคะยีนแท้ความสะอาดถือว่าโอเคค่ะพี่เกรดคุณภาพมันเป็นรวมเกรด AB นะคะรวมกันแต่งานไม่มีเปื้อนหนักไม่มีคัดทิ้งนะกระบอกเล็กพี่ L 30 L 30งานสวยสะอาดมากเลยอะเหมือนเขารีดมาให้แล้วด้วยนะงานอะมันไม่ค่อยยับเลยนะนี่เหรออุ้ยได้ USA อีกแล้วอะป้ายแคร์งาน USA จากพี่ L 33นะ L 33งาน USA ดีค่ะรี US ค่ะถ้า11กระบอกเล็ก L 36รีไวลูกค้าคัดแยกเลยงานแบบเนี้ยรีไวเอล36พี่กระบอกตรงตอนนี้ก็ฮิตมากค่ะกระบอกตรง59569กระบอกตรง550 560 505ตอนนี้ฮิตมากเลยตัวนี้ก็น่าจะใช่นะจ๊ะนิคารากัวนะคะก็คือเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะวัตถุดิบจาก USA แต่ผลิตที่นิคารากัวตัวนี้เป็นงานวินเทจรุ่นเก่ารุ่นนี้จะไม่มีผลิตแล้วมั้งเพราะว่าไม่ค่อยเห็นแล้วหลังๆสัดส่วนตำแหน่งงานขาดเดิมๆนะคะมีนะคะจากการใส่จากการใช้งานแต่ละขาดแล้วแบบว่าคัดทิ้งขายไม่ได้ไม่มีนะคะพี่งานขาดงานคัดทิ้งไม่มีนะคะสภาพ
าพงานค่อนข้างดีเหมือนเขารีดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ที่ไปก็พร้อมขายได้เลยแรงเลอร์จ้ะพี่ต่อไปแรงเลอร์นะคะตัวนี้นะแป๊บหนึ่งนะคะขายยกกระสอบอย่างเดียวนะคะไซส์ดีไซส์สวยจ้ะโดยรวมผ้าถือว่าสะอาดดีเอวก็ดีนะไซส์ใหญ่ติดน้อยมากเลยสัดส่วนไซส์ใหญ่ติดน้อยมากเลยพี่ในกระสอบพี่อ้อยพี่อ้อยแป๊บนึงเลยมาต่อกันค่ะพี่คะต่อได้แรงเลอร์ค่ะอุ้ยผ้าเข้มใช้สวยจังงานผ้าใหม่มากอ่ะใหม่มากเลยงานเขาเรียกใช่เหมือนงานรีดมาแล้วอ่ะแล้วก็มาแค่ลอยยับก่อนอัดกระสอบแค่นั้นเองงานเขาเรียกมาเรียบร้อยมากเลยกระสอบ 9,500 พี่100ตัวจ้ะรีวิวลดอีก300รีวิวเหลือ 9,200 จ้ะพี่แค่ไม่ต้องรีบเพิ่มเติมแล้วอ่ะอืมสภาพดีอ่ะมีกระสอบนี้แล้วก็กระสอบใหม่มีแค่2สอบพี่ตกเฉลี่ยตัวละ95หน้ากระสอบแจ้ง100 PCS พี่100ตัวตามป้ายหน้ากระสอบเลย100 PCS นะคะ100ตัวฟิล์มมันนี่ใช่ CY Relangler จ้ะตามป้ายหน้ากระสอบเลยจ้ะ100 PCS นะคะ100ตัว100 PCS ตามป้ายหน้ากระสอบเลยจ้ะพี่จ๋ากระสอบมาแบบไหนแล้วค่ะแบบนั้นเลยนะคะออริจินอลเดิมกระสอบที่เปิดลดอีก300พี่เหลือ 9,200 กระสอบใหม่มี1ค่ะกระสอบใหม่จะไม่ได้ลดนะคะลดเฉพาะกระสอบที่เปิดให้พี่ดูจ้ะต้นทุนเฉลี่ย95บาทพี่ในกระสอบเพื่อนตำหนิจากการใช้งานมีค่ะพี่แต่ไม่ได้เยอะมากค่ะตูดเป้าคือถือว่าเต็มค่ะพี่แล้วก็สภาพงานโดยรวมถือว่าโอเคนะกับราคานี้95บาทไซส์ก็ออกสวยค่ะพี่38 40เพิ่งเจอแค่ 2-3 ตัวเองที่เหลือก็30 32 34 36ค่ะไซส์ถือว่าสวยเอล36ค่ะรีไวรีไวจ้ะแต่501มีนะเมื่อกี้เจอ501ไป2ตัวละไซส์สวยด้วย L 30เองรีไว501แรงเลอร์พี่ L 34พี่ออยลืมเฉยเลยหนังคาวบอยจ้ะพี่จ๋าป้ายหนังคาวบอยด้านหน้าก็ขาดจากการใช้งานนะคะขาดจากการใช้งานกอสตาริกาออฟ USA ค่ะ made in L 38งานคาวบอยเดี๋ยวนี้ลูกค้าหาเยอะแล้วก็ขายได้ราคา
ลี่จ้ะพี่สมัยพี่รีบแจ้งน้องมาเลยนะสีเข้มออกเยอะนะสีเข้มเยอะเนี่ยพี่ไปคัดแยกได้นะสีเข้มๆอะไรเงี้ยพี่ไปคัดแยกได้สีเข้มผ้าเนื้อทรายเมรินนี่คาตะกัวเอล32พี่ไปคัดแยกได้นะคะสีเข้มแบบนี้ไปแยกทำราคาเอาได้เลยสูตรเป้าเต็มลายเต็มสนใจสอบใหม่ทักน้องมาได้เลยนะคะน้องแอดมินรอตอบจ้าแรงเลอร์จะเยอะนะคะแล้วก็รีไวล์ลำดับ2แล้วก็รีลำดับ3ผ้าด้านนะคะเห็นเส้นเห็นเนื้อผ้านะคะผ่านการใช้งานมาอย่างชัดเจนที่สำคัญคือเป้านะคะเป้าเต็มไม่มีขาดเลยแล้วก็ผ้าเรียบมากเลยเหมือนเขารีดมาให้แล้วเหมือนเขารีดมาให้เรียบร้อยอ่ะ505 L 33พี่ผ้าเรียบมากเลยอ่ะดูดิเหมือนกับเขารีดมาให้เรียบร้อยแล้วเลยอ่ะไปถึงลูกค้าก็ขายได้เลยไหมเนี่ยแบบเนี้ยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้ปิดท้ายเลยแต่งแบบนี้เนี่ยมีลูกค้าจะจุจักทำขายตัวหนึ่งหลักพันเลยนะเนี่ยงาน DIY อ่ะ505 L 34พี่ DIY นะสภาพก็ถือว่าโอเคนะคะกับราคานี้ไปได้ขายได้เพราะว่ามันไม่มีตัวที่เราจะต้องแบบคัดทิ้งตูดเป้าไม่มีตัวที่จะต้องเอาไปซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไซส์ก็คือโอเคอ่ะ30 32 34 36อย่างเงี้ยสแตนดาร์ดเลยอย่างตัวนี้ก็ L 31อย่างเงี้ยค่ะไซส์โอเคมากเลยเนาะใช่ๆเหมือนลูกค้าคนนั้นอะที่ใส่แบบแรงเลอร์คาวบอยอะพอเขาใส่ปุ๊บเป็นเอวสูงเลยอะกระสอบใหม่มีหนึ่งนะใครอยากจะรับแล้วก็มีกระสอบนี้มีแค่นั้นละจ้ะสองสอบนะคะสองสอบเท่านั้นเกล32ไซส์สวยไซส์ดีไซส์ดีตูดเป้าเต็มลูกค้าใช่ใช่ใช่ตัวหนึ่งแค่95บาทลูกค้าเอาขายแบบ200 250ก็โอเคแล้วอ่ะตัวที่มันแบบสีหรือคุณภาพมันดรอปลงมา150อะไรก็แล้วแต่อ่ะมันก็ไม่มีขาดทุนอ่ะพี่เราคัดแยกงานได้เม็กซิโกนะ L 32เยอะขับเยือนเลยนี่ถ้าแบบมอไซค์อยู่นะมันไม่เขาไม่ควรขับแบบนี้เลยนะเขาแพงกว่านี้ไม่ต้องขายฝั่งด้วยเดี๋ยวมึงเจอสิบล้อผูกสิบล้อหัวขาโอ้โหไม่เหลือจริงมิดรถอ่ะถ้าสิบล้อเหยียบอ่ะมิดรถเลยอ่ะน้ำขนาดนี้หน้าร้านน้ำท่วมพี่จ๋าใช่ค่ะมาครับคือจะมานี่ต้องแบบเรือเข้านะ511กระบอกเล็กพี่511
แต่งานเขาไม่มีตัวแบบขาดแบบทิ้งเลยนะไม่มีเลยนะโอเคนะเออน่าดูดิเหมือนแบบผ้ามันเรียบมากเลยโอ้จริงไม่ต้องรีดเลยอ่ะไปแค่เก็บกระสอบแล้ววางอย่างยาวๆใช่จบเลยอ่ะลูกค้าขายได้เลยอ่ะไซส์ดีมากเลยพี่ไซส์สวยตัวนี้ก็ประมาณ 3-4 พี่ไซส์สวยมากเลยอ่ะงานคาวบอยพี่โอ้ย US นะ L32 นะ US ได้หลายตัวนะพี่เอาไปแยกได้นะป้ายหนังคาวบอยนะคะพี่เอาไปแยกได้เลยงานวินเทจค่ะตูดเต็มเป้าเต็มค่ะงานวินเทจพี่เอาไปแยกได้เนี่ยเพิ่งจะเจอตำหนิตัวแรกเลยเนี่ยรู้ไหมที่มันเป็นตำหนิแบบขาดอย่างเงี้ยนิดเดียวเย็บเอาเข็มมาสอยแค่นั้นจิบ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 ยกขาคู่เลยจ้ะขับรถผ่านหน้าร้านกระสอบ 9,500 พี่หน้ากระสอบแจ้ง100 PCS 100ตัวมี501ปนจ้ะกระสอบที่เปิดรถอีก300เหลือ 9,200 พี่จ๋ารีวิวสอบนี้ลดอีก300พี่เหลือ 9,200 ใครอยากรับสอบนี้แจ้งมาเลยจ้ะสีเข้มๆงานหัวก็ออกเยอะนะพี่ก็เอาไปทำราคาเอาได้นะ Made in Mexico นะงานวินเทจคาวบอยนะคะสีเข้มคืองานของเขาตูดเป้าเต็มไม่มีขาดไม่มีเสียเลยค่ะตูดเต็มเป้าเต็มมากนี่ขนาดแบบไลท์หน้าร้านนะสีกางเกงยังชัดขนาดนี้พี่คิดดูดิเออสีชัดมากอะที่แบบขนาดเปิดอยู่หน้าร้านนะคะสีกางเกงชัดมากค่ะสายฝอสีฟอกจ้ะพี่นิคารากัวออฟ USA นะพวกงาน USA งานวินเทจงานคาวบอยพี่ไปคัดแยกได้เลยนะคะหัวผ้าถือว่าออกค่อนข้างดีไซส์ใหญ่ๆ 38-40 ตีสัดส่วนสักประมาณ5ตัวในกระสอบพี่น้อยมากค่ะ5ตัวไม่ใช่ 5% นะกระบอกเล็กจะพี่รีไวด์สไตล์ขาดเดิมๆนะคะขาดจากการใช้งานมาเดิมๆป้ายอาค่ะร้อนมากพี่หน้าร้านกระสอบใหม่พี่ทักแชทมาเลยนะคะใครอยากจะเข้ามาที่โกดังก็มาได้เลยอยู่ในซอยบางปลา 20/1 พี่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะพี่ตูดเป้าไม่มีเสียนะคะขายได้หมดที่งานแบบนี้เพราะว่าต้นทุนเฉลี่ยมัน95บาทในกระสอบสภาพงานดีค่ะโอเค USA ค่ะอุ้ย L33 คัดแยกเอานะผ้าเนื้อสายสวยมากเลยเนื้อผ้าขึ้นชัดมากพี่นะตำหนิตรงนี้นิดนึงอย่าไปซีเรียสตำหนิคือตำนานเอว30ยาว30ป้ายหนังคาวบอยสีบลูสภาพงานเดิมๆสวยฟุดฟุดใครเร็วใครได้นะเพราะว่ามีแค่2ศพใครเร็วใครได้
ฮะมีไหมลองไปดูนี่ LPP อ่ะใช่เปล่าพี่ยังไม่ได้เปิด LPP อ่ะที่ตั้งอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจาเบ็ดหรือ HS ลองไปดูหน่อยที่มันเขียนว่า LPP อ่ะรหัสอะไรแล้วไม่รู้จำไม่ได้แต่มันเขียนว่าภาษาอังกฤษว่า LPP อ่ะเปื้อนน้อยตำหนิน้อยสีเข้มมีผ้าสวยสะอาดสัดส่วนไซส์ใหญ่ประมาณ5ตัวในกระสอบสภาพไม่มีคัดทิ้งนะคะเพราะว่าตูดเป้าไม่มีเสียตูดเป้าคือเต็มไม่มีเสียไม่มีคัดทิ้งบางตัวก็อาจจะมีเป็นคราบเหลืองเป็นด่างเป็นจุดเหลืองๆบ้างนะคะเนี่ยเนี่ยตำหนิตรงหูนะคะตัวที่2แค่นั้นลูกค้าไปเย็บไปซ่อมได้ไม่ได้ใหญ่มากนะ PY พี่ L 38เหมือนผ้าเขาเหมือนผ้าเขาพับมาหรือเขารีดมาเนาะเขารีดมามันไม่ขยับเลยเนาะเรียบร้อยละทักไลน์หรือเพจ Facebook ของร้านมาได้เลยพี่หรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะลูกค้าที่ดูอยู่ผ่านทาง YouTube ไลน์นะพี่เปิดหน้าโปรไฟล์ของร้านได้เลยนะคะมีทั้งเบอร์โทรและ LINE ID ของทางร้านอยู่นะนั่นแหละเพราะว่าแป๊บนึงมันก็เลยต้องพักแป๊บนึงมันก็ต้องพักลูกค้าที่ดูอยู่ผ่านทาง YouTube Live นะคะพี่เปิดหน้าโปรไฟล์ของร้านได้เลยนะห้าหนึ่งหนึ่ง L 32ค่ะกระบอกเล็ก511 L 32ตัวนี้ป้าย R ค่ะแรงเลอร์จ้ะแรงเลอร์ไซส์ส่วนใหญ่ก็30 32 34 36พี่ปิดท้ายตัวนี้นะคะตัวนี้เจ้าของเขา DIY ปูมีลูกค้าที่ทำ DIY แบบนี้ขายได้ตัวหนึ่ง 1,000 กว่าบาทค่ะอันนี้พี่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาทำมาให้ละเนี่ยขายได้ตัวเป็นพันนะลูกค้าปูขายอยู่แต่จุดจักอะตัวนี้ปี 2,000 อะไรวะ2018พี่เขาทำตอนปี2018นะคะพี่หาป้ายนี้เลยใครอยากจะรับสอบนี้แจ้งได้ส่วนใครอยากได้สอบใหม่พี่แคปหน้าจอแล้วทักแอดมินมาได้เลยนะคะแจ้งมาได้เลยเนาะเดี๋ยวรายการนี้ขอปิดไปก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีไลฟ์เปิดกระสอบให้พี่ดูค่อนข้างจะเยอะนะคะขอปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปสักครู่เดียวนะคะสวัสดีค่ะ